บ้านสวยมากเลยเนี่ยกิจกรรมผู้ว่าสุภชัยเยี่ยมชุมชนวันเสาร์ที่2กรกฎาคม2559ที่อำเภอเชียงคำและอำเภอภูซางจังหวัดพะเยาครับวันนี้ผมพร้อมด้วยท่านประจังหวัดพะเยาหัวหน้าสำนักงานแล้วก็ท่านอำเภอในท้องที่แล้วก็คณะได้มาเยี่ยมเยี่ยมราษฎรในวันหยุดครับก็ถือเป็นโอกาสของการศึกษาความรู้เยี่ยมเยียนการพัฒนาของชุมชนของชาวบ้านแล้วก็แก้ปัญหาที่เกิดขึ้นก็เมื่อบ่ายนี้ก็มาเยี่ยมราษฎรที่อำเภอเชียงคำที่ตำบลเชียงบานนะที่เชียงบานก็เป็นกลุ่มที่เขาอันนี้ไม่ได้เป็นกลุ่มเป็นบ้านครัวเรือนเดียวนะเขาผลิตน้ำพริกขาที่ได้มาตรฐานมากคือเขารู้จักการคัดสรรรู้จักการผลิตที่ได้มาตรฐานสะอาดปลอดภัยมีเครื่องมืออุปกรณ์ที่ทันสมัยพอสมควรแล้วก็สามารถจะดำรงชีพอยู่ได้ผลิตภัณฑ์น้ำพริกสมุนไพรปิยพัฒน์เป็นอุตสาหกรรมในครัวเรือนเธอได้เริ่มต้นทำน้ำพริกสมุนไพรที่บ้านหลังนี้เมื่อปี2555แรงจูงใจของเธอที่ทำน้ำพริกสมุนไพรเพราะมองเห็นคุณค่าของสมุนไพรพื้นบ้านเช่นข่าตะไคร้ที่มีอยู่มากมายที่ถูกถอนทิ้งไปน่าเสียดายมากเธอจึงได้เริ่มนำมาเพิ่มมูลค่าเป็นน้ำพริกสมุนไพรตั้งแต่บัดนั้นเป็นต้นมาน้ำพริกข่าสมุนไพรเป็นผลิตภัณฑ์เด่นของเธอนอกจากนั้นยังมีน้ำพริกข่าผสมมะแขวนน้ำพริกตะไคร้น้ำพริกมะขามผสมมะกอกเธอเล่าว่าจุดเด่นของผลิตภัณฑ์ของเธออยู่ที่กลิ่นหอมของสมุนไพรที่ใช้วิธีการอบแทนการคั่วโดยทั่วไปที่ทำกันกระบวนการผลิตน้ำพริกข่าสมุนไพรของเธอนั้นทุกขั้นตอนสะอาดและถูกสุขอนามัยและใช้เครื่องมืออุปกรณ์ที่ทันสมัยครบครันนะจากนั้นก็ไปเยี่ยมเยียนชาวบ้านรายหนึ่งที่เป็นพิการแล้วก็มีปัญหาทางสติปัญญานิดหน่อยนะครับก็ไปเยี่ยมเขาแล้วก็ให้กำลังใจเขาแล้วก็ความเจ็บป่วยก็แนะนำไปแล้วฮะเดี๋ยวไปดูแลกันจากนั้นแล้วก็ไปดูบ้านไทลื้อนะฮะบ้านไทลื้อในที่อำเภอเชียงคำเนี่ยก็ได้เห็นว่าบ้านไทลื้อส่วนใหญ่ก็จะเป็นบ้านที่สะอาดชาวบ้านเขารักษาวัฒนธรรมประเพณีเขาดีมากแล้วบ้านที่ไปเยี่ยมนั้นก็เป็นบ้านทอผ้าด้วยแล้วก็เป็นบ้านที่มีนักท่องเที่ยวมาเยี่ยมชมโดยเสมอนะเสร็จจากภารกิจของเชียงคำแล้วก็ไปดูหลายจุดนะรวมถึงมาที่ภูซางเนี่ยนะครับที่อำเภอภูซางก็มาเยี่ยมดูกลุ่มทอผ้านะซึ่งได้รับงบมาสนับสนุนจากกยจ.ก็ชาวบ้านก็มีความดีใจที่มีการจัดตั้งกลุ่มเย็บเสื้อผ้านะกลุ่มเย็บเสื้อผ้าแล้วก็ขณะนี้ก็มาดูกลุ่มอาชีพเลี้ยงโคโคที่นี่ก็เป็นโคพันนะที่เขาเป็นเอาโคพันมาเลี้ยงเป็นโคขุนเพื่อที่จะสู่ตลาดสินค้าคุณภาพทีนี้โคที่นี่ก็ใช้พันชารูเล่เป็นหลักนะเป็นแม่พันหลักแล้วก็ตอนนี้เป็นรุ่นแรกที่เข้ามาก็มีการแนะนำกันว่าจะต้องไปรวมกลุ่มกันที่สำคัญคือต้องอบรมให้ความรู้มีกระบวนการตรวจสุขภาพของโคและส่งเสริมตลาดให้ถูกต้องก็ดีใจครับว่าสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดกับอำเภอท้องที่เนี่ยคืออำเภอภูซางเนี่ยเขาเข้าใจเรื่องนี้ดีกลุ่มเกษตรกรก็เข้าใจเขากำลังคิดการที่จะพัฒนาโดยมีโครงการอบรมให้ความรู้จักงบประมาณกลุ่มจังหวัดเนี่ยมาดูแลกันก็คิดว่าโอกาสตัวนี้เป็นโอกาสที่ดีสำหรับพี่น้องชาวจังหวัดพะเยาครับจังหวัดพะเยาเนี่ยเรากำลังพัฒนาเรื่องโคขุนซึ่งเราใช้แบรนด์ว่าโคขุนดอกคำใต้เป็นโคขุนที่ได้รับการพัฒนามาในระดับองค์ความรู้จักมาลายพะเยาในเรื่องอาหารแล้วก็ชาวบ้านก็นำมาสู่การพัฒนากันผมเชื่อว่าโอกาสนี้เป็นโอกาสที่ดีต่อการขยายกิจการนี้ยังเป็นตลาดที่ต้องการอีกมากครับเพราะฉะนั้นในวันนี้เสาร์นี้มาเยี่ยมเยียนราษฎรผมเองได้ทั้งความรู้และการแนะนำการช่วยเหลือราษฎรตามภารกิจที่เราดำเนินการกันมานะครับก็ต้องกราบเรียนพี่น้องประชาชนในส่วนนี้ไว้ครับ